แปลงโฉมหน้ากากกันฝุ่นกันไวรัสให้เทรนด์และไฮแฟชั่นตายเอฟติบายนิวสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะอยากจะทำแบบว่าเทรนด์กระแสนะตอนนี้เผื่อคนเพื่อนๆดูก็สามารถนำไปปรับใช้ได้อยากจะมานำเสนอคลิปเกี่ยวทำยังไงเนี่ยหน้ากากเรียบๆง่ายๆให้มีความทันสมัยดูสะดุดตาเป็นแบบแฟชั่นมาเริ่มกันเลยเนาะแต่ก่อนอื่นนะขอเจลล้างมือก่อนทำความสะอาดมันอยู่แบบบนหน้าเราเพื่อความสะอาดเพื่อความปลอดภัยก่อนอื่นอุปกรณ์หนึ่งก็คือหน้ากากเป็นหมุดนี่ฮะหมุดวันนี้เราจะทำแมสเจ้าตัวเนี้ยให้มีความเป็นแกรมร็อกแกรมพังดูแบบเท่ๆหน่อยเลิกกันเลยเรานำหมุดเนี้ยมาหมุดลงแมสได้เลยต้องลองทำดูนะทำไปเรื่อยๆเรียงตามแบบเส้นตรงไปเลยตามแนวได้แล้วหนึ่งแถวเราจะต้องทำแบบเนี่ยฮะให้เต็มพื้นที่จะต้องดูนะเวลาตอนที่เขาจะกางออกมาเนี่ยคือคุณก็ต้องหาจังหวะเพื่อที่จะให้หมุดเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องโอ้ยว่าจะได้แต่ละแถวมากเลยยังเหลืออีก9แถวมาลุยต่อกันเลยถ้าทำเสร็จหมดน่าจะเท่นะอีก1แถวยังอีกยาวไกลคุณใกล้ความจริงละสู้ๆจับปะเจาะวนไปคุณกลางออกมานะฮะตามช่องต่างๆเจาะเข้าไปด้วยนะเพื่อที่จะให้มันดูแล้วแบบไม่เป็นที่โล่งฟันหลอทำต่อใกล้ความจริงแล้วอีก3แถวเหลืออีก2แถวเองต่อทำตาเรียบร้อยทำเสร็จแล้วทุกคนอาจจะกลัวใช่ไหมว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะถูกผิวไหมเรามีทางออกต้องใช้หน้ากากอีกอันนึงเป็นตัวรองอยู่ด้านหลังหน้ากากอันรองอยู่ด้านหลังเห็นไหมอุปกรณ์คือเข็มก็ได้ในการเย็บเย็บกันเลยก่อนที่เราจะเย็บเหมือนเดิมเราก็ต้องใช้เจลนะล้างมือเช็ดทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสักนิดนึงตอนต่อไปก็คือเข็มก็ได้แล้วได้แล้วเข็มได้ก็คือประกบประกบมุกติดกันนะฮะทั้งหมดเรียบร้อยนะฮะคือหน้ากากป้องกันฝุ่นไวรัสได้แฟชั่นด้วยอันนี้คือเป็นงานแบบ DIY ถ้าใครแบบสนใจหรือชอบก็ลองแบบว่านำไปปรับใช้ดูว่าคุณชอบสไตล์ไหนถ้าหน้ากากแบบเนี้ยสไตล์เนี้ยด้วยหมุดเนี้ยนะเสื้อผ้าที่น่าจะเข้าโอเคแน่นอนที่สุดโทนสีดำและความเป็นแบบพังหรือเป็นล็อกจะเป็นเสื้อแบบเนี่ยสไตล์แบบลายคาโมฟาจของ Adidas ก็ได้ลายพังลายทหารคูลดีเท่ดีไม่ซ้ำใครตรงนี้เราก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้นะเฉพาะด้านนอกนะฮะแต่เฉพาะด้านในเนี่ยคือแค่เลาะออกตามที่เราเย็บเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนแค่ชิ้นด้านในคือใช้อาจจะครั้งหรือ2ครั้งคือเราก็ต้องเปลี่ยนเพื่อถูกสุขลักษณะของการใช้หน้ากากอนามัยนะคุณสามารถนำไอเดียที่เรานำเสนอวันนี้ไปปรับใช้ได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีวัสดุในการตกแต่งพอสมควรนะใครไม่มีเนี่ยก็อาจจะไปทำให้พาพูลัสก็นะหรือสะพานหันประตูน้ำบอร์ดเกตพาวิเลียนคลิปหน้าจะมีอะไรDIYนะคะอะไรบ้างจะต้องกดติดตามนะกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดเรื่องราวและคลิปใหม่ๆที่เรานำมาให้กับคุณ Fashion is everywhere and everything is in fashion bye